สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการถนอมกล้วยหรือวิธีการเก็บกล้วยยังไงให้อยู่ได้นานนะคะกล้วยนะคะตอนนี้สุกประมาณนี้แล้วนะคะแล้วมันคงอยู่ได้ไม่เกิน2วันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูวิธีการเก็บกล้วยกันนะคะตัดกล้วยออกจากหวีเป็นลูกๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะหากเราจะเก็บไว้ทั้งหวีเราก็ต้องตัดเหมือนกันนะคะตัดมาเป็นลูกๆแบบนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราไว้กินค่ะแล้วเราจะเก็บแค่6ลูกนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนำกระดาษนะคะกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจะเป็นกระดาษ A4 นะคะมาม้วนเลยค่ะห่อกล้วยนะคะใช้ยางธรรมดานี่แหละค่ะรัดให้แน่นเราก็ทำแค่นี้เองค่ะจะเก็บกล้วยกี่ลูกเราก็ทำแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีกระดาษ A4 แบบนี้นะคะก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แทนก็ได้ค่ะห่อให้เป็นแบบนี้นะคะให้มันแน่นก็ได้เหมือนกันนะคะพอมันนี่แหละของลูกเราก็ห่อกล้วยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามจำนวนที่เราจะต้องการเก็บกล้วยนะคะลักษณะของกล้วยที่หักงอแบบลูกนี้ก็สามารถห่อได้นะคะพยายามห่อให้มันแน่นก็พอละค่ะเดี๋ยวเมื่อครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาไปแช่ตู้เย็นกันเลยค่ะตู้เย็นที่เราจะแช่วันนี้นะคะเราจะต้องเอากล้วยไปแช่ในช่องผักนะคะแช่กันเลยวิธีการแบบนี้นะคะสามารถเก็บกล้วยได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะสามารถเก็บกล้วยได้และกินได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับคนที่ชอบกินกล้วยนะคะลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูรับรองไม่ผิดหวังค่ะ